بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยวันนี้นะครับพี่น้องมันก็เกี่ยวกับเรื่องเวลาแปลเป็นภาษาไทยบอกลิขิตของอัลลอฮ์เนี่ยจริงๆผมอยากจะพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบกับชีวิตมุมินเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องราวของความดีงามทั้งหมดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องที่เราอยากเจอหรือไม่อยากเจอหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของผู้ศรัทธานั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายและมีฮิกมัตของมันทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าวันนี้บ่าวของอัลลอฮ์จะคิดได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้วันนี้นะครับพี่น้องที่รักหากเราต้องการที่จะเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราเองนะผมมองกล้องบรรยายจนเขินนิดนะเป็นการบรรยายที่แปลกที่สุดในชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะครับบรรยายไหลแล้วก็มีพี่น้องเราโอเคผมจะไม่มองกล้องนะผมจะมองพี่น้องพอมามองพี่น้องผมก็เขินอีกนะปกติเราจะมองคนอื่นผมจะไม่มองพวกเดียวกันนะครับก็เอาแล้วอันทำตัวนี้ก็เป็นตักดีขออัลลอฮ์อย่างหนึ่งนะบังอุดนะบอกว่าจริงๆวันนี้เราเวลาจะหาเป้าหมายหรือความสำเร็จความต้องการในชีวิตของทุกคนเนี่ยนะครับเราจะตั้งเป้าหมายที่เรียกได้ว่าสุดยอดที่สุดของชีวิตเราหากวันนี้ผู้เป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่มุสลิมที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเขาก็จะมีเป้าในชีวิตของเขาต่างกันนะบางคนอยากได้อำนาจบางคนอยากได้ทรัพย์บางคนอยากได้สตรีบางคนอยากได้ต่างๆนานาวันนี้มุมินผู้ศรัทธาพี่น้องครับสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดเนี่ยเราไม่ปฏิเสธว่าทรัพย์ดุนยาหรือความอำนวยความสะดวกดุนยาเราก็ต้องการแต่ว่าจุดเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการเราอยากจะเป็นคนที่มีความยำเกรงมีความตักวานะครับมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงดังนั้นเวลาเราอยากจะเป็นคนที่มีความยำเกรงคนที่มีความตักวากลัวอัลลอฮฺเนี่ยเราก็จะต้องดูนะครับว่านิสัยหรือคุณลักษณะของคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺนั้นเป็นยังไงบ้างถ้าดูในอัลกุรอานก็เยอะนะครับพี่น้องคนที่มีความตักวาลักษณะเป็นยังไงวันนี้จะสรุปกันง่ายๆที่มันจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะพูดนั่นก็คือคนตักวาเนี่ยอันดับหนึ่งในบรรดานิสัยต่างๆของเขาเนี่ยริดอบิลกอดัรนะครับพอใจในสิ่งที่ประสบกับชีวิตเขาไม่ว่าเป็นเรื่องใดๆก็ตามเราพอใจนะครับริดอบิลกอดัรพอใจในสิ่งที่ชีวิตเราประสบกับอะไรก็ตามวันนี้พี่น้องที่รักนะครับผมบอกว่าเมื่อเราพอใจเนี่ยนี่แหละเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฉายภาพเลยนะครับพี่น้องว่าเรื่องราวของมุมินนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามหมดเลยวันนี้มนุษย์ทุกคนนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามต่างอยู่ในดุนยานี้เนี่ยถูกทดสอบในหลายๆเรื่องนะครับจนมุมินเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราได้รู้จักอัลลอฮ์นะครับพี่น้องทำให้เรารู้สึกว่าการประสบปัญหาในชีวิตการเจอบททดสอบการเจออะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราเชื่อมั่นและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่พอเราคุยถึงเรื่องกอดอกอดัตเนี่ยนะครับพี่น้องการกำหนดสภาวะหรืออะไรต่างๆมันมีแง่คิด2เรื่องนะครับ1ฟังแล้วถ้าไม่เข้าใจแล้วก็จะหมดหวังในการดำเนินชีวิตทันทีแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจเราจะมีพลังอย่างมากในการดำเนินชีวิตและจะยิ่งรักอัลลอฮ์มากขึ้นเราจะรู้นะครับพี่น้องชื่อ1ซีฟัต1พระนาม1ของอัลลอฮ์อัลวาดูดนะครับพี่น้องพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทำอะไรเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ถูกรักอย่างมากๆจนมีคนที่เขาเรียกเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นมุอัลลับนะครับเขาเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเรารู้คุณค่าและเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เราได้เป็นมุสลิมเนี่ยเราอยากจะสุญูดต่ออัลลอฮ์โดยไม่เงยหัวขึ้นมาเลยชั่วชีวิตเรานะครับนั่นคือคนที่รู้จักในความหมายและเข้าใจในความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่เขาวันนี้พี่น้องที่รักทำไมมุสลิมผู้ศรัทธาต้องเชื่อมั่นว่า
การกำหนดสภาวะหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเรามีผู้ที่คอนโทรลมันอยู่เรามีผู้ที่คอยควบคุมคอยดูแลแต่ในขณะที่ควบคุมดูแลนี้เนี่ยพระองค์ก็ให้สิทธิในการปฏิบัติเขาเรียกว่าดูนะครับตีกรอบเอาไว้และให้สิทธิ์เลยว่าท่านจะเดินไปตรงไหนก็ได้ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้แต่พระองค์บอกแล้วนะเดินไปทางนี้ตกเหวนะเดินไปทางนี้แสงสว่างนะอัลลอฮ์ให้สติปัญญาในการคิดดังนั้นแต่ละคนมีสิทธิ์ในการเลือกเดินและท้ายที่สุดต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกทุกคนเลยวันนี้คนเมาจะโทษอัลลอฮ์ให้มันเมาไม่ได้คนซินาจะไปบอกอัลลอฮ์ให้มันซินาไม่ได้คนดีจะไปบอกอัลฮัมดุลิลละห์ฉันดีได้เพราะตัวฉันเองบอกก็ไม่ได้เช่นกันทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สร้างหรือว่าขอบเขตในดุนยานี้เอาไว้เนี่ยนะฮะการกำหนดทั้งปวงเนี่ยมุมินเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่ารุฟิอติลอักลามวะจัฟฟะติซุฮนะครับปากกามันถูกยกแล้วและแผ่นบันทึกทั้งหมดก็แห้งความกล้าหาญของมุมินพี่น้องที่รักมันมาจากนี่แหละครับเราเชื่อมั่นว่าเรามีผู้ที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลแล้วคอยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิตเราอัลลอฮ์กล่าวเมื่อในเรื่องของกอดอกอดัดในเรื่องการกำหนดสภาวะอะไรต่างๆตรงนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอธิบายให้เราเข้าใจขึ้นอีกนะว่าให้เรามองเห็นชัดเลยบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะเมื่อถูกเขาเรียกว่าปฏิสนธิในครรภ์มารดาใช่ไหมครับจากเป็นอสุจิเป็นก้อนเลือดจนมีวิญญาณมีร่องอะไรต่างๆมาลักอัลลอฮ์ส่งมาบันทึกเนี่ยสี่ประการที่พระองค์ให้บรรดามาลักบันทึกเอาไว้ในแต่ละเด็กในแต่ละชีวิตเลยนะครับเรื่องของริสกีนะฮะเรื่องของความยากลำบากในชีวิตเรื่องของอามานเรื่องของอัจญันทั้งหมดเนี่ยถูกบันทึกในการบันทึกตรงนี้พี่น้องที่รักครับเราบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์บันทึกยังไงกับเราบ้างเราไม่รู้หรอกครับว่าบั้นปลายสุดท้ายเราจะเดินไปทางไหนเราไม่รู้หรอกวันนี้เราละหมาดได้วันนี้เราอยู่ในมัสยิดได้แต่วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะเขวไปทางอื่นก็ได้ทั้งหมดการบันทึกของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเราต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์บันทึกด้วยกับความรู้ของพระองค์ความรอบรู้ของอัลลอฮ์ไม่มีขอบเขตไม่มีกำหนดไม่มีจำกัดพระองค์ทรงกว้างที่สุดดังนั้นเวลาอัลลอฮ์บันทึกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บันทึกด้วยกับการกลั่นแกล้งนะคนคนหนึ่งเป็นคนไม่ดีอยู่ๆจะไปบอกนี่แหละอัลลอฮ์กำหนดไอ้ฉันมาเป็นคนไม่ดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเถียงกับอัลลอฮ์ได้เลยในวันเกียรติหากพระองค์เราเอาเข้านรกเราบอกอัลลอฮ์ได้ว่าอัลลอฮ์กำหนดไอ้ฉันเป็นไอ้บอกไม่ได้เลยอัลลอฮ์กำหนดเนี่ยตามความรู้ของพระองค์ที่พระองค์รู้ล่วงหน้าไปแล้วว่าเราเนี่ยสุดท้ายจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนเราจะเลือกเดินไปทางไหนท่านนบีจึงเตือนนะครับบอกว่าอินนาอะฮัดะกุมแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยลัยะมะลูบิอามาลินอะห์ลิลญันนะห์นะฮัตตามายะกูนุบัยนะวะบัยนาอิลลาซิรออันบอกคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนะครับจะทำอามัลของชาวสวรรค์เนี่ยจนกระทั่งระหว่างเขากับสวรรค์เนี่ยเหลือแค่ศอกเดียวจะได้เข้าแล้วความห่างใกล้ของมันนิดเดียวจริงๆแต่ท้ายที่สุดฟัยะมะลูนะครับเขากลับมาทำปฏิบัติในอามัลของชาวนรกฟะยะดคุลอาและเขาก็ได้เข้านรกของอัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์อยู่ๆจับเขาเข้านรกบอกไม่ใช่ครับท้ายที่สุดเขาเลือกที่จะเลวแล้วอัลลอฮ์รู้ได้ไงว่าเลือกที่จะอัลลอฮ์รู้แล้วว่าเราจะไปทางไหนเหมือนวันนี้ครับพี่น้องผมคิดอยู่ว่าสมมติว่าพรุ่งนี้ผมจะไปบางนาหรือไปที่บางกะปิดีนะเรายังสับสนจะไปไหนดีนะแต่อัลลอฮ์เนี่ยรู้แล้วว่าผมจะเลือกไปทางไหนพระองค์บันทึกไปล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่การแกล้งแต่เป็นการบันทึกตามความรู้ที่ไม่มีขอบเขตจำกัดของพระองค์ดังนั้นท่านนบีพูดในหะดีษนี้เนี่ยเพื่อเตือนอย่างหนึ่งนะครับว่าคนดีอย่าประมาทคนซอลแล้วละหมาดแล้วบอกอย่าประมาทเพราะไฟนรกไม่ได้บอกเลยสักคำว่าไม่รับท่านนะไม่ได้บอกเลยนะครับว่าคนเป็นอาจารย์ไม่เข้านรกบอกเปล่านำซ้ำคนเข้านรกกลุ่มแรกอัลลอฮ์เอาบรรดานักวิชาการเข้านรกก่อนเลยซ้ำทำไมอะครับพี่น้องนั่นไงเพราะดุนยาเนี่ยเขาสอนเขาอยากให้คนยกย่องเป็นอาลิมอยากให้คนยกย่องเป็นผู้รู้อยากให้คนเชิดชูเกียรติเขาก็ได้จริงๆคนเรียกอาจารย์คนเรียกอาลิมคนเรียกอุลามะคนเรียกโตเยอะไปหมดเลยแต่ไปวันกิยามะห์เข้านรกกลุ่มแรกทำไมครับเพราะเนียดของเขาไม่อิคลาสและท้ายที่สุดไปอยู่ตรงนั้นบอกนบีพูดตรงนี้เนี่ยบอกอย่าประมาท
ในขณะที่บางคนอยู่ในสภาพตายชะฮีดแต่ท่านนบีบอกไปนรกก็มีอีกดังนั้นหะดีษนี้นะครับพี่น้องจึงเตือนเอาไว้ว่าวันนี้หากเราอยู่ในความดีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อยู่ในความดีนี้ตลอดไปและท่านนบีบอกอินนะอะฮัดะกุมแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยจะทําอามันของชาวนรกมีนะฮะฮัตตามายะกูนุบัยนะฮูบัยนะอิลลาซิรอนจนกระทั่งระหว่างเขากับนรกเนี่ยเหลือศอกเดียวจะเข้าอยู่แล้วสุดท้ายฟะยะมะลุบิอามัลอะลิลญันนะห์เขากลับมาทําอามันชาวสวรรค์ท้ายที่สุดฟะยะดุคูลูฮาอัลเลาะห์ให้เขาเข้าสวรรค์เลยบอกเรื่องราวตรงนี้คืออะไรโทษอัลเลาะห์ไม่ได้ทั้งหมดนะครับพี่น้องว่าเราเลือกของเราเองฟะอัลฮะมะฮาฟุจูราฮาวัตตักวาอัลเลาะห์บอกเราให้รู้หมดแล้วอันไหนที่เดินไปสู่ความชั่วและอันไหนเดินไปสู่ความยำเกรงมนุษย์จึงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจและสิ่งที่ตัวเองก้าวเข้าไปและนี่คือมุมมองหนึ่งที่ผมจะอธิบายแบบคนขี้เกียจเลยนะวังลิมบอกคนขี้เกียจอธิบายไม่ต้องเยอะมากมายนะครับจากตะกี้ผมบอกอธิบายไงบอกกระดกกระดันอัลลอฮ์ใช่ฮะทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดแต่กำหนดไปตามความรู้ขององค์ล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วและอัลลอฮ์ให้เราเลือกว่าจะไปทางไหนได้หมดเลือกจะเลวก็ได้เลือกจะดีก็ได้เลือกจะเป็นยังไงก็ได้แต่ท้ายที่สุดวันกิยามะฮ์บอกมาลิกยอมิดดีนอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินจบทุกอย่างบอกจบทุกอย่างวันนี้เนี่ยกฎกฎนั้นเป็นชีวิตหรือเป็นกฎที่เราเรียนแล้วพอฟังแล้วเนี่ยนะครับเรารู้ว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้อิสระจริงๆในการใช้ชีวิตอัลลอฮ์ให้อิสระและอัลลอฮ์กำลังบอกเป็นในยะให้เราเข้าใจว่าคือเป็นคนเนี่ยนะอย่าเขาเรียกว่าอย่าแคร์มนุษย์จนลืมชีวิตตัวเองนะบางคนเรากลัวตลอดว่าเขาจะด่าเราไหมเขาจะว่าเราไหมคนจะดูถูกเราไหมบอกมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องไม่ต้องไปคิดแล้วว่าใครจะดูถูกเราหรือไม่คิดตัวเองว่าเราดีกับอัลลอฮ์แล้วหรือยังเท่านั้นเองดังนั้นอันนี้คือการกำหนดแต่ปัญหาวันนี้พี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับว่าลายะรุดดุลกอฎออิลลัดดุอาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกอฎอกอดัดได้นอกจากดุอาเขาจึงมีคำพูดบอกว่ากอฎอกอดัดบางประเภทที่อัลลอฮ์อนุญาตให้มีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับดุอาของท่านด้วยกับดุอาหรือเราเรียกอีกอย่างว่ากอฎอมุอัลลักคือเรื่องของริสกีบ้างเรื่องของอายุไขบ้างเรื่องของอะไรต่างๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ท่านอุมาร์บินคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุดีกว่าเราไม่รู้กี่ขุมนะครับอุนนะดีกว่าเราไม่รู้กี่พันเท่าท่านยังดูอายังร้องไห้ต่ออัลลอฮ์ขอให้ท่านได้เป็นชาวสวรรค์ท่านดูอาร้องไห้ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ใครจะไปคิดพี่น้องว่าคนอย่างอุมาร์บินคอตบกลับกลายเป็นคนหนึ่งที่สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ให้อิสลามได้ใครจะไปรู้พี่น้องคนไอ้เหมือนกับเอกเรเกเรข้างถนนเนี่ยจนวันหนึ่งทั่วโลกรู้จักบุรุษที่ชื่ออุมาร์บินคอตบทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องเราดูอาได้ในเรื่องริสกีปัจจัยยังชีพบอกอัลฮัมดุลิลละห์มุมินผู้ศรัทธาจึงไม่กลัวเลยต่อให้โควิดมาอีกกี่พันรอบต่อให้โรคระบาดมีอีกกี่ร้อยโรคริสกีเราก็จะเหมือนเดิมเพราะเจ้าของริสกีเราพระองค์พร้อมจะช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์ตลอดเวลาพร้อมจะช่วยตลอดเหมือนเรามีแบ็คดีเรามีแบ็คที่ซัพพอร์ตเราทางเศรษฐกิจนะครับธุรกิจเราไม่กลัวเลยต่อให้ใครจะมาป่วนจะมาอะไรบอกเราไม่ซีดเพราะแบ็คเราดีแล้ววันนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมุสลิมผู้ศรัทธาบอกอัลฮัมดุลิลละห์เราจะกลัวยากจนขัดสนได้ยังไงไรเมื่อเราเป็นบ่าวของอับดุลรอซักผู้ที่ประทานริสกีให้อย่างมากผู้ที่อัลลอฮ์ไม่เคยทอดทิ้งบ่าวของพระองค์พระองค์ไม่ปล่อยมุมินมุสลิมจะไม่มีอดตายแน่นอนมุสลิมจะไม่มีอดตายพี่น้องนี่คือความยืนยันและความมั่นใจว่าอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องริสกีปัจจัยยังชีพทั้งหมดยะเกนเชื่อมั่นดุอาต่ออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือขออัลลอฮ์ประทานริสกีที่บารอกัตให้อย่ากลัวอดผมบางทีเราได้ไปเจอคนหลายๆคนนะครับพี่น้องเราดูชีวิตเขาผมรู้จักครูบางท่านนิติใต้นะครับบางทีไปดูเนี่ยผมแทบจะร้องไห้แต่ร้องไม่ได้เราเป็นคนใจแข็งผมก็พอๆกับบางนานเลยนะคุณนะแต่บางนานอาจจะร้องง่ายกว่าผม
นะช่วงนี้อาจจะร้องเยอะด้วยนะโดนทดสอบโดนอะไรต่างๆชีวิตนะยิ่งต้องไปตุรกีร้องไห้อัลฮัมดุลิลละห์บอกคนคนหนึ่งเคยเป็นครูครับสอนให้ความรู้ศาสนาแก่เด็กๆวันหนึ่งด้วยกาสบับอะไรต่างๆนะครับออกมาขายขนมข้างทางเวลาเราดูเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคิดเลยนะครับพี่น้องเราเองก็ไม่ใช่ว่าคนมีสตังค์นะบางทีเราดูเขาเนี่ยเรากลับสะท้อนกลับมาบอกว่าเขาเนี่ยดีกรีเขาเป็นอาจารย์นะเขาสอนศาสนาเขาสอนในปอนอในโรงเรียนเนี่ยวันหนึ่งจุดที่หาริสกีเขาเอามาเข็นนมขายข้างถนนเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยคนอื่นจะมองยังไงเราไม่รู้นะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺแต่ในฐานะที่เราดูเนี่ยผมบอกอัลฮัมดุลิลลาห์มากเขาอาจจะได้ไม่ถึงเงินเดือนที่เขาเคยสอนเขาอาจจะไม่มีใครเดินมาแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนกับให้เกียรติเหมือนตอนที่เขาอยู่ในรั้วโรงเรียนแต่สิ่งหนึ่งที่เขาดูและทำและปฏิบัติตลอดและเป็นการสอนผมด้วยว่าดูนะครับริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดปัจจัยริสกีทั้งหมดท่านต้องมีนะอัลลอฮ์จะประทานให้เท่าไหร่อยู่ตรงไหนก็ต้องได้อยู่ที่ท่านพยายามซอบัดอดทนหรือไม่แค่นั้นเองบอกกลัวไหมครับกลัวอดอยากไหมจากการออกจากนั้นแล้วมาทำขายขนมแบบนี้บอกกลัวไหมมุมินต้องไม่กลัวนะเพราะเราเป็นบ่าวของผู้ให้ริสกีเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนเราจึงมั่นใจพี่น้องว่าการประทานปัจจัยยังชีพสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดขอบคุณอัลลอฮ์แต่ครับทั้งหมดเป็นความดีต่อบ่าวของอัลลอฮ์หมดเลยและเมื่อการกำหนดแบบนี้พี่น้องที่รักครับผมก็เลยมองย้อนและก็มองไปอีกเรื่องราวในชีวิตของเราบางอย่างที่เราเจอในสิ่งที่เราไม่แฮปปี้อะไรในสิ่งที่เราไม่พอใจในสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดกับชีวิตเราตรงนี้แหละฮะมันเป็นจุดวัดแล้วว่าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์แค่ไหนหากชีวิตมนุษย์อัลลอฮ์ให้เจอความสุขตลอดกาลเชื่อเถอะครับจะมีคนกุฟอต่ออัลลอฮ์อีกเยอะเลยจะมีคนปฏิเสธอัลลอฮ์อีกมากและจะมีคนลืมอัลลอฮ์มากๆสิ่งที่มาประสบในชีวิตพี่น้องเรื่องราวต่างๆอัลลอฮ์ให้มีทุกอะไรไม่ดีผมถามง่ายๆถ้ามองด้วยสติเรานะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยถ้าเรารู้วันตายเนี่ยคิดว่าดีหรือไม่บางคนบอกว่าถ้าเรารู้วันตายก็ดีสินะเราจะได้มีกำลังใจในการทำอามันผมบอกไม่จริงฮะท่านเกิดมากำหนดบอกเลยชัดเจนเขียนที่หน้าผาก40ท่านตายลองดูสิครับชีวิตมีความสุขไหมชีวิตท่านมีความสุขไหมท่านทำงานเรียนทดทนมาเรื่อยๆสุดท้ายพออายุ30เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองอีก10ปีตายมีกำลังใจทำงานไหมครับมีกำลังใจจะอยู่กับเมียมีกำลังใจจะออกไปต่อสู้กับงานมีกำลังใจจะทำชีวิตบอกจบยิ่งพอ38เหมือนคนตายทั้งเป็นเลยบอกอัลลอฮ์ปิดบางอย่างอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านรู้นั่นแหละครับมันมีฮิกมัตบางอย่างในสิ่งบางอย่างที่มนุษย์คิดว่าดีแต่อัลลอฮ์ไม่ให้แสดงว่าไม่ดีสำหรับท่านแต่บางอย่างที่เราคิดว่าดีแต่ความจริงมันไม่ดีสำหรับท่านอย่างเช่นในกุรอานที่พระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวนะครับบอกว่าวะอัสาอันตุฮิบบุชัยเอาวะฮุวะคอยวะฮุวะชัรุลละกุมและบางอย่างที่เจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเจ้าแต่แท้ที่จริงมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับเจ้าและบางอย่างที่อันตะกรอชัยเอาวะฮุวะคอยรุลละกุมบางอย่างที่ท่านเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายสำหรับท่านแต่สิ่งนั้นมีความดีงามสำหรับท่านวันนี้เรามองย้อนนะครับพี่น้องชีวิตเราที่ผ่านมา 100% สิ่งที่เราหวังแล้วได้อย่างที่เราหวังจริงๆกี่เปอร์เซ็นต์แต่วันนี้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้บางอย่างสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยว่าจะได้แบบนี้ไม่ได้คิดว่าจะเดินมาทางนี้และอัลลอฮ์ให้ในสิ่งที่ท่านไม่เคยขอเนี่ยแล้วลองคิดสิครับว่าย้อนกลับไปหากอัลลอฮ์ให้ในสิ่งที่ท่านขอท่านจะมีวันนี้หรือไม่เราเชื่อมั่นเลยไงครับพี่น้องว่าทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มีความดีซ่อนอยู่ในนั้นที่บ่าวของอัลลอฮ์จะไม่มีทางรู้เลยหากไม่รู้จักพระองค์จงขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องในเนียมัดต่างๆที่อัลลอฮ์ให้ในความเมตตาต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เนียมัดต่างๆที่พระองค์ให้สิ่งทั้งหมดที่เป็นไปในดุนยาวันนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอหนักกว่าเราสหายเจอหนักกว่าเราอัลลอฮ์ทดสอบให้สิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตสหายนะครับพี่น้องชนิดที่ว่าถ้าเราเจอเราก็ทำไม่ได้อั
อัลฮัมดุลิลละห์เราเกิดในยุคนี้หากเราเกิดในยุคซอฮาบะเราทำแบบซอฮาบะทำไม่ได้เราอดทนเหมือนซอฮาบะอดทนไม่ได้พี่น้องดูท่านบิลาลโดนหินทับกล่าวอาฮัดเวลาเรามาเล่าให้เด็กฟังอ่ะเรารู้สึกว่าง่ายนะอาจารย์มันไม่ยากนะสมมติเราบอกถ้าเป็นกูก็ทำได้ไว้โดนหินทับแล้วพูดอาฮัดอาฮัดขอโทษนะครับเราสะดุดหินอย่างไอ้หยาเลยเราเดินหกล้มอย่างโอ้ยเลยเวลาเราโดนสะกิดนิดเดียวเราโวยวาย3วันนะพี่น้องเราลืมอัลลอฮ์หมดเลยนี่คือสิ่งทดสอบและหากไปเจอสถานการณ์แบบนั้นแบบซอฮาบะห์ผมว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราตั้งมาอยู่ยุคนี้พี่น้องซอฮาบะห์อดทนของเราอัลฮัมดุลิลละห์นิมัตต่างๆวันนี้พี่น้องที่รักนะครับเมื่ออัลลอฮ์ให้เจอกับเราและสิ่งหนึ่งที่มันได้คิดนะครับบอกว่าเวลาเราได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องเนี่ยมันเป็นการสอนงานจากอัลลอฮ์อย่างหนึ่งจริงๆนะครับทำให้เรารู้ว่าชีวิตเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราอยู่ในบ้านเราไม่ออกไปเจอกับพี่น้องไม่มีใครเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรานี่แย่ที่สุดแล้วแต่เวลาออกไปข้างนอกอัลฮัมดุลิลละห์ครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านอิบรอฮีมบินอาดัมรอฮิมะฮุลลอฮ์นะฮะอัสลาฟุสซอลาห์ท่านหนึ่ง ที่มีความสมถะมากๆอิบรอฮีมบินอาดัมนิสัยท่านชอบที่จะท่องเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วก็ที่ไหนพอรู้ว่าคือท่านจะออกจากพื้นที่ตรงนั้นทันทีแปลกมากๆของเราไม่ได้นะครับถ้ารู้ว่าคนรู้จักแล้วยกย่องอยากจะอยู่นานๆแต่อิบรอฮีมเป็นนามเวลาคนรู้ว่าเป็นท่านปั๊บท่านจะไปที่อื่นทันทีนั่นคือการระวังในเรื่องความอิคลาสของท่านสุดยอดมากๆครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักท่านอิบราฮิมบินอาดัมเดินทางไปที่หนึ่งปรากฏว่าเห็นชายข้างถนนนะครับไม่มีแขนทั้งสองข้างไม่มีขาทั้งสองข้างและตาบอดนะอยู่ริมถนนเงี้ยพี่น้องแล้วก็ได้อาหารจากคนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องแล้วก็ป้อนใส่ปากของเขาอิบราฮิมบินอาดัมก็มองนะครับแล้วก็เห็นชายคนนี้อยู่สภาพแบบนั้นของเราแค่แขนไม่มีก็สุดยอดแล้วนะครับอันนี้ไม่มีทั้งขาไม่มีทั้งแขนและตาของเขาบอดกินอาหารจากที่คนใส่ปากให้เขานะท่านอิบราฮิมบินอาดัมเห็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะสักพักท่านได้ยินชายคนนี้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลนิอามิอะซีมชายตาบอดแขนด้วนขาด้วนคนนี้กล่าวออกมาว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์กับเนียมัตที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์อิบราฮิมบินอาดัมตกใจมากนะชายนั่งอยู่ข้างถนนจะเดินก็ไม่ได้มองก็ไม่เห็นแต่กลับบอกขึ้นมาว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ผู้ซึ่งเนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ประทานให้แก่ฉันอิบราฮิมบินอาดัมจึงให้สลามชายคนนี้ว่าอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องชายคนนี้ตอบกลับว่าอะไรรู้ไหมครับบอกว่าอะลัยกุมุสสลามยาอิบรอฮิมว่าอะลัยกุมุสสลามท่านอิบรอฮิมตกใจมั้ยอิบรอฮิมแล้วท่านรู้ได้ไงว่าฉันคืออิบรอฮิมมาชาอัลลอฮ์พี่น้องคนแก่คนนี้บอกว่ามาญะฮิลตุชัยอันมุนซุอะรอฟตุลลอฮ์ฉันไม่เคยประสบกับความโง่เขลาเลยหลังจากวันที่ฉันรู้จักอัลลอฮ์ฉันไม่เคยพบกับความโง่เขลาหลังจากวันที่ฉันรู้จักอัลลอฮ์อิบราฮิมบินอาดัมพี่น้องถือว่าเป็นคนวะเราะห์มากๆแล้วตกใจมากดูนะฮะท่านอัลเลมขนาดไหนยังมีคนที่รู้ยิ่งกว่าท่านท่านจะสุดยอดขนาดไหนในสังคมบางอย่างอัลลอฮ์จะสอนท่านรู้กับคนบางครั้งที่ท่านคิดไม่ถึงด้วยซ้ำพี่น้องนี่คืออย่าประมาทนะครับอย่าคิดว่าเราสุดยอดแล้วเนี่ยจะไม่มีใครมาเก่งหรือเหนือกว่าเราบอกไม่อิบราฮิมอาดัมเป็นอัสลัฟุสซอลาห์ที่เคร่งครัดมากๆแต่ไม่มีใครเคยเห็นอิบราฮิมอ่านอัลกุรอานเลยไม่เคยมีใครเห็นท่านซิกุรอลท่านจะแอบทำอย่างสุดยอดเพื่อไม่ให้ใครเห็นระดับนั้นแล้วนะครับพี่น้องอิบราฮิมบินอาดัมเป็นซาฮิดเป็นสมถะขนาดนั้นแต่กับเจอคนตาบอดคนนี้เนี่ยพูดในสิ่งที่ท่านยังแปลกใจผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์บอกฉันไม่เคยโง่เขลาหลังจากวันที่ฉันรู้จักอัลลอฮ์เลย
อิบราฮิมจึงถามเลยนะครับว่าเมื่อกี้ท่านพูดว่าอะไรนะท่านพูดว่าอะไรคนแก่คนนี้บอกว่าฉันบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ต่อเนื้อมัดต่างๆที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ฉันอันยิ่งใหญ่ในมือของท่านไทบรีมิราฮัมดูนะท่านไม่มีมือท่านไม่มีเท้านะไม่มีขานะครับพี่น้องไม่มีมือและตาท่านเปิดผิวหนังท่านเป็นสปุ่มสปามแบบนี้ท่านกินอาหารจากที่คนให้ในปากท่านทำไมท่านกล่าวแบบนั้นในบ้านของท่านอยู่ไหนชายคนนี้บอกบ้านของฉันคือที่นอนก็คือถนนที่ท่านเห็นนี่แหละแล้วทำไมท่านถึงกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือข้อสงสัยที่สุดของท่านอิบราฮิมบินอาดัมมาชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์สอนให้ท่านอิบราฮิมบินอาดัมรู้จากชายตาบอดคนนี้บอกว่าอิบราฮิมพอแล้วที่จะทำให้ฉันร้องไห้ได้พอแล้วที่ฉันจะมีความสุขในการชูโคตต่ออัลลอฮ์ได้ที่พระองค์ประทานลิ้นที่กล่าวล้ำลึกถึงอัลลอฮ์และหัวใจที่ขอบคุณต่อพระองค์ตลอดเวลาสองอย่างที่ชายแก่คนนี้คนแก่ตาบอดคนนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ในเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ขอบคุณที่มือด้วยไม่ใช่ขอบคุณในเรื่องของการละหมาดแต่ขอบคุณวันนี้ถึงจะประสบยังไงก็แล้วแต่ในดุนยาลิ้นฉันยังสามารถซิกรุลลอฮ์ได้หัวใจฉันยังกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ได้นี่คือเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยอิบราฮิมพี่น้องท่านอิบราฮิมได้นำโดนสอนจากชายคนนี้นะได้รับเนี่ยบอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์จะสอนให้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้และบทเรียนที่เราได้รับบอกชายคนนี้ได้แค่สองอย่างที่ขอบคุณอัลลอฮ์และถือว่าเป็นเนี่ยมัดยิ่งใหญ่มากลิ้นที่ได้ซิกรุลละห์และหัวใจที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์พี่น้องลองย้อนมาดูชีวิตเราได้ยิ่งกว่าชายคนนี้ได้เรามีมือเรามีเท้าเรามีสมองเรามีทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้แต่อย่างเดียวพี่น้องเราลืมขอบคุณเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้แค่นั้นเองเรากลับไปมองในสิ่งที่ทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันเจอแบบนี้อัลลอฮ์ให้ฉันเจอชีวิตที่เลวร้ายพี่น้องความเลวร้ายที่ท่านเจอนี่คือความเมตตาที่ท่านไม่รู้ตัวความเลวร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดชีวิตพี่น้องนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้บางอย่างเพื่อให้ท่านได้กลับตัวเพื่อให้ท่านได้สำนึกผมเลยบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะพี่น้องชีวิตมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเจออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดดีหมดเลยท่านนบีจะบอกอัจบันแปลกมากๆสำหรับเรื่องราวของคนมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องอินนะอัมรอกุลละหูละหูค่อยรุ่นเรื่องราวในงานทั้งหมดของเขาดีหมดเลยฉะนั้นสิ่งเป็นไปในดุนยาโลกสังคมชีวิตที่เราเจอครับพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ไม่ได้กังเกียจเราผมบอกจริงๆเลยนะพี่น้องบางทีเราก็เจอในมุมชีวิตที่เราไม่อยากจะเจอจริงๆนะครับในบางเรื่องที่เราไม่อยากเจอจริงๆบอกเลี่ยงได้ไหมอ่ะบอกเลี่ยงไม่ได้เราเจอไปแล้วเราเจอสิ่งที่ไม่ต้องการเจอเราเจอสภาพที่ไม่ต้องการจะพบมันอย่างเดียวพี่น้องที่เรากำลังใจต่อตัวเรานะครับเรายืนยันเสมอว่ามาวัดอะกอรบบุคะวะมากอละอัลลอฮ์ไม่เกลียดชังและไม่ทอดทิ้งเจ้าปัญหาบาลาที่เจอพี่น้องเราไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่นั่นคือการให้เราตระหนักว่าเราขอดุอาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผมชีวิตเคยเจอครั้งหนึ่งพี่น้องครับรู้สึกว่าทำไมมันโดนหลายๆเรื่องเข้ามาก็คุยกับเพื่อนคุยกับผู้ใหญ่ในตอนนั้นเลยผมยังไม่รู้จักกับบออุดบางนารุ่นนี้เลยนะผมยังเด็กอยู่เลยตอนนั้นเราไปถามคนที่มีอายุกว่าเรานิดหนึ่งว่าทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนั้นน่าเจอพี่น้องคำพูดเดียวที่เขาตอบนะครับทำให้เราคิดเลยบอกว่าลองนึกดีๆว่าครั้งสุดท้ายที่เราดูอาขออัลลอฮ์แล้วร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บอกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ที่เราขอดูอาแล้วร้องไห้ต่ออัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์ไวนาอิลัยรอญูน 4-5 ปีที่เราไม่ได้สัมผัสบรรยากาศนั้นแล้วลองย้อนกลับไปว่าทำไมเราถึงดูอาแล้วร้องไห้ตอนนั้นเพราะเราเดินปัญหาชีวิตเนี่ยครับพี่น้องเพราะเราโดนบททดสอบเราโดนหลายๆเรื่องเรานึกถึงอัลลอฮ์ชนิดที่ว่าตะฮัจญุดก็ละหมาดดุอาก็ดุอาร้องไห้กับอัลลอฮ์บอกไม่ต้องดุอาหรอกแค่ท่านยกมือเวลามีปัญหานะพี่น้องน้ำตาไหลเลยและยิ่งน้ำตาไหลเวลาท่านดุอานะพี่น้องท่านรู้สึกเหมือนกับอัลลอฮ์อยู่ใกล้ท่านเลยความรู้สึกนี้ไม่เกิดนะพี่น้องถ้าเวลาท่านอยู่ในห้องแอร์สบายๆท่า
ท่านมีความสุขกับภรรยาท่านอยู่เล่นกับสนุกสนานกับลูกความรู้สึกนี้จะเกิดน้อยมากๆกี่คนพี่น้องที่มีความสุขกับเมียกับลูกแล้วก็อยู่ๆไปนั่งร้องไห้ที่มุมห้องแปลกมากๆว่าแปลกมากๆผมแปลกมากๆอาจจะมีพี่น้องคนที่เขาอีหม่านขึ้นแต่ส่วนน้อยที่จะเป็นอย่างนั้นซอฮาบะห์เองนะฮัมซะห์ละดีกว่าเราไม่รู้กี่เท่าเวลาอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกยังลืมเลยครับพี่น้องนั่นลืมของซอฮาบะห์เนี่ยไม่หนักเท่ากับเรานะครับจนวันหนึ่งอัลลอฮ์ส่งบททดสอบมาเพื่อและอัลลอฮุมยัรญูนเพื่อเขาจะได้กลับมาลูกบางคนผมบอกไปว่าแม่แค่เรียกก็กลับนะบางคนบอกไอ้อย่าไปนะลูกมันมีเลนนะลูกได้ยินกลับมาแล้วไอ้นั่นเขาเรียกยังไปไม่เยอะบางคนเรียกไม่มาต้องตะคอกพอตะคอกกลับฮะบางคนตะคอกไม่กลับแม่ต้องตามด้วยไหมคราวนี้กลับเลยแต่ถ้าแม่ตามด้วยไหมแล้วไม่กลับนั่นแหละครับว่ากันอีกเรื่องบอกการเตือนของอัลลอฮ์จึงต่างกันบางคนโดนนิดเดียวกลับมาได้บางคนโดนหนักเข้าใจว่าอัลลอฮ์เกลียดเราหรือเปล่าเข้าใจว่าอัลลอฮ์ไม่ชอบเราหรือเปล่าบอกเปล่านะพี่น้องเพราะโดนเบาไปท่านยังไม่สำนึกโดนเบาท่านยังไม่กลับพอโดนจุดหนึ่งที่พี่น้องคิดได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้กลับมาเลยเลยบอกมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักนะครับวันนี้เนี่ยชีวิตของเราแขวนกับอัลลอฮ์เนี่ยสบายใจที่สุดและสบายใจมากๆเราไม่เรียกว่าหลุดพ้นจากพันธนาการทุกอย่างเลยหลุดพ้นมาเลยเจออะไรบอกอัลฮัมดุลิลละห์แต่จุดหนึ่งนะครับพี่น้องถ้าเราทำได้ขนาดนั้นชุกรในสิ่งที่เราโดนทดสอบปกติทั่วไปนะก็จะสอบบัตรเวลาเจอเรื่องไม่ดีจะขอบคุณเวลาเจอเรื่องที่ดีเนี่ยสลับบางท่านเคยสอนเรานะครับและบอกเอาไว้ว่าลองสิครับอดทนเวลาชุกรเวลาเจอเรื่องที่เลวร้ายแล้วอดทนเวลาเจอเรื่องที่ดีงามเราฟังแปลกเลยนะเจอเรื่องที่ดีงามแล้วต้องอดทนยังไงอ่ะแล้วเจอเรื่องที่เลวร้ายเราจะขอบคุณได้ยังไงบอกเราขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ทดสอบเรามาบางอย่างเนี่ยนะชุกรขอบคุณอัลลอฮ์บอกนี่คือการเตือนนะนี่คือการเตือนจากพระองค์และหวังว่าท่านจะตอบตัวและกลับมาเนี่ยหมัดพี่น้องที่รักครับวันนี้ผมเตือนตัวผมและก็พี่น้องทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์ลาตุฮซูฮาและถ้าเจ้าจะนับเนี่ยมัดความโปรดปรานเมตตาต่างๆที่อัลลอฮ์ประทานให้เจ้าไม่สามารถจะนับมันได้เลยบอกไม่สามารถจะนับมันได้เนี่ยมัดอะไรที่อัลลอฮ์ให้เราพี่น้องใช้แก่คนตาบอดชุกรขอบคุณสองเนี่ยมัดแค่นั้นเองลิ้นที่ได้ซิกิดแล้วหัวใจที่ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องนับเนี่ยมัดเอาวันนี้เนี่ยมัดหลายอย่างมากเนี่ยมัดที่วันนี้อัลลอฮ์ให้เราได้กลับวัดตัวได้กลับมาละหมาดเนี่ยมัดที่วันนี้อัลลอฮ์ให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในทางของอัลลอฮ์เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เราคนหนึ่งที่ได้มาทำงานศาสนาได้มาช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าเนี่ยมัตุซิตรเนี่ยมัดแห่งการปกปิดนี่คือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องที่รักความชั่วของเราอัลลอฮ์ไม่เปิดให้ใครรู้เราทำชั่วใดๆเอาไว้พี่น้องที่รักไม่ถูกประกาศให้กับชาวบ้านรู้ว่าเราทำอะไรบ้างเมื่อคืนอัลลอฮ์ปิดให้เรานี่คือเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่บอกแค่เนี่ยมัดนี้อันเดียวพี่น้องชีวิตเราทั้งชีวิตขอบคุณอัลลอฮ์ไม่จบเลยเนี่ยมัดเดียวที่อัลลอฮ์ให้เราขอบคุณไม่จบและชีวิตวันนี้พี่น้องครับการกำหนดอะไรต่างๆของเราเมื่อเราเข้าใจแบบนั้นแล้วเราจะคิดดีกับพระองค์เราจะคิดดีกับอัลลอฮ์จริงๆแผนการที่เราวางไว้ถ้าไม่สำเร็จขอบคุณอัลลอฮ์เถอะครับถ้าสำเร็จชีวิตนั้นพังแผนการที่วางเอาไว้หากมันสำเร็จอัลฮัมดุลิลละห์มันต้องมีอะไรดีในนั้นแน่นอนบางอย่างที่ท่านตั้งใจจะเดินแต่ไปไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีและอย่าฝืนเดินโดยเด็ดขาดเราจะคิดดีต่ออัลลอฮ์ตลอดท่านนบีจึงสอนนะครับบอกว่าลายมูตันนาฮะดุคุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจงอย่าตาย
คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจงอย่าตายนะอิลลาวะฮุวะยุห์ซินุซันนบิลลาห์จนกว่าเขาจะคิดดีกับอัลลอฮ์ก่อนท่านคิดดีต่ออัลลอฮ์ยังไงพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดชีวิตที่เราเจอมีแต่ชุกรมีแต่ขอบคุณและพี่น้องลองย้อนไปนะครับว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้เราอะไรต่างๆโปรเจกต์เราเนี่ยบางทีเป็นพันโปรเจกต์ที่อยากจะทำเป็นล้านโปรเจกต์ที่อยากจะเดินนะคิดไว้100อัลลอฮ์ให้เดินได้แค่2บอกอัลลอฮ์ให้เดินได้แค่2ทำไมอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์รู้ครับหากเดินต่อไปในเรื่องอื่นท่านจะเสียคนทันทีพี่น้องบางคนนะครับพี่น้องเริ่มต้นชีวิตด้วยกับไม่มีอะไรเลยเริ่มต้นชีวิตด้วยกับมอเตอร์ไซคันเดียวสุดท้ายขอรถแทบตายอัลลอฮ์ไม่ให้ขอบ้านแทบตายอัลลอฮ์ไม่ให้วันหนึ่งพอมีลูกอัลลอฮ์ให้ได้รถยนต์เปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์วันหนึ่งก้าวไปอีกนิดหนึ่งอัลลอฮ์เพิ่มริสกีมาให้ตามลำดับและตามสเต็ปบอกอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้พระองค์ตั้งตัดเต็ปและวางแผนเรียบร้อยแล้วครับบรรดาอิสราเอลไม่ต้องเสียเวลาสร้างวังนะเด็กทาสจนๆพี่น้องเป็นสมุนรับใช้ฟิโรห์คนระดับชั้นล่างไม่ต้องเสียเวลาสร้างบ้านใหญ่โตเพราะอาศัยฟิโรห์สร้างหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีใครรู้หรอกพี่น้องวันหนึ่งไอ้เด็กรับใช้จะขึ้นกลายเป็นเมียราชินีได้อะในราชินีกษัตริย์อียิปต์นะฟิโรห์นะไม่มีใครรู้เลยพี่น้องไอ้เด็กคนแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งจะขึ้นเป็นเมียอำมาตย์ได้ทำไมอะพี่น้องเพราะบรรดาผู้นำบรรดาหัวตายหมดเลยจมน้ำทะเลหมดเลยเหลือไอ้พวกเด็กรับใช้เด็กกระจอกสุดท้ายผู้หญิงเป็นไม้เอาใครเป็นสามีฮะก็ต้องพวกนี้แหละครับขึ้นมาพี่น้องได้ทั้งเมียได้ทั้งวังได้ทั้งบ้านได้ทั้งทรัพย์สมบัติได้มาโดยไม่ต้องวางแผนใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์กำหนดอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอันนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับมุสลิมนะแต่เราจะมองในมุมของเราเนี่ยเชื่อมั่นแต่ครับแล้วตัสลีมเขาบอกว่าอิสติสลามลูลิร็อบบิจงมอบชีวิตท่านให้อัลลอฮ์จงสยบและมอบหมายชีวิตท่านให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีให้แน่นอนนะอัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีให้แน่นอนอัลลอฮ์จะไม่เลือกสิ่งไม่ดีกับบ่าวพระองค์นะแต่สำคัญอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ฟัลลิยะตะวะคัลลิลมุมินูนบรรดามุมินจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์การมอบหมายคือการเชื่อใจนะวันนี้ลูกน้องเรามาอยู่กับเราสมมติว่ามีอริอยู่ต่อหน้ามานะบางนานลูกน้องบางนานมาโอ้บังโอ้พวกแม่งเล่นผมแน่ถ้าบางนานบอกมึงไปอ่ะมึงเดินกับกูไม่เป็นอะไรถ้าพูดแค่นั้นจบแล้วมันเดินไปกับเราเลยแน่นอนอินชาอัลเลาะห์รอดมันโดนทั้งคู่นะถ้าโดนนะครับแต่ถ้าผมถามบางนานจริงๆนะเอาแบบไม่ได้เตรียมกันนะบางนานบอกลูกน้องว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงไปกับกูนี่คือบางนานต้องมั่นใจแล้วว่ากูเอาอยู่พวกนั้นแต่ถ้าประเมินไม่ผ่านก็ตัวใครตัวมันนะถ้ามั่นใจว่ากูเอาอยู่แน่พวกนี้บางนานบอกแล้วนะไม่ต้องเล่นบางอุ้นบางอุ้นรุ่นใหญ่ไปฮะบางนานบอกกูเอาอยู่มึงไปกับกูเลยพอบอกนั้นเสร็จพอเดินไปแป๊บลูกน้องถามอีกแล้วไหวอะบังทั้งบอกไหวอะบังเออได้พอเดินไปแป๊บสะกิดอีกแล้วชัวร์บังผมว่ากลับดีกว่าพี่น้องบางนานทำยังไงกลับไปลูกน้องเนี่ยพี่น้องขนาดเราเป็นคนนะกูบอกแล้วว่ากว่ามึงไปได้เอาอยู่เชื่อใจได้แต่มาถามแบบยักๆๆเนี่ยเพิ่มไม่ต้องโดนในพวกนั้นแหละบางนานตบเองเลยนะบอกทำไมแสดงว่ามึงไม่เชื่อใจกูใช่ไหมมึงเป็นลูกน้องกูมากี่ปีเนี่ยแสดงว่ามึงไม่มีอะไรที่แบบมึงมั่นใจเลยใช่ไหมชัดเจนพี่น้องลูกน้องแบบนี้ไม่มีนายเอาแน่นอนแต่ถ้ายืนยันบอกไม่เป็นไรบังบอกไปกับกูเชื่อใจบังผมไม่ได้พกอะไรเลยนะครับบังผมเชื่อใจบังลุยแน่นอนเดินอย่างมั่นคงเนี่ยฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นมันไอ้ลูกพี่มันต้องรับผิดชอบเต็มๆอยู่แล้วอัลลอฮ์ล่ะครับพี่น้องการมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่ายึกยักแค่นั้นเองอย่ายึกยักแค่นั้นเองบอกยักเกณฑ์มั่นใจเชื่อมั่นอัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์ช่วยเชื่อมั่นชีวิตท่านอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้อัลลอฮ์เลือกให้อย่ายึกยักกับอัลลอฮ์แค่นั้นเองตะวักกันอิสติกอรอแล้วประชุมหารือกับพี่น้องตัดสินใจละหมาดอิสติกอรออัลลอฮ์ให้ความมั่นใจบอกเดินเลยฮะ
แล้วเดินไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าบอกไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์พร้อมให้รางวัลอันยิ่งใหญ่ไม่สำเร็จในดุนยาในสายตาท่านแต่สำเร็จณที่อัลลอฮ์เรียบร้อยและอัลลอฮ์จะชี้ทางแน่นอนเพราะอัลลอฮ์รักบรรดาผู้ที่ตะวักกันการมอบหมายนี่แหละครับพี่น้องมันคือการที่จะทำให้ท่านและเราเนี่ยพอใจทั้งหมดในสิ่งที่จะเจอในวันข้างหน้าทำให้เรารู้สึกเข้มแข็งอะไรจะเจอในวันข้างหน้าบอกอัลฮัมดุลิลละห์และเวลาอยู่แบบนั้นพี่น้องถึงเวลาอัลลอฮ์เลือกสิ่งเลวร้ายออกจากชีวิตแน่นอนอัลลอฮ์เลือกสิ่งเลวร้ายออกจากชีวิตคนนั้นแน่นอนขออย่างเดียวมอบหมายต่อพระองค์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์และยืนยันนะครับพี่น้องว่าลัยยุซีบานาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานะจะไม่มีอะไรประสบกับเราเด็ดขาดนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแก่เราเท่านั้นมั่นใจอะไรก็แล้วแต่หากเป็นความประสงค์ของพระองค์ฉันเชื่อมั่นและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะดูแลเองว่าอัลลอฮ์ฟะลียะตะวักคัลมุมินูนนั่นแหละครับและอัลลอฮ์บอกและต่ออัลลอฮ์เจ้าจงมอบหมายหน้าที่ของบ่าวทำให้ดีที่สุดวางแผนให้รัดกุมประชุมให้หนักแน่นแล้วสุดท้ายตะวักคัลต่ออัลลอฮ์เดินหน้าต่อไปเลยบอกอย่ากลัวเมื่อมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วอะไรเกิดขึ้นท่านนบีมูซาพี่น้องที่รักอะลัยฮิสสลามกลัวนะครับตอนแรกจะไปหาฟิรอูนพอฟิรอูนก็อย่างที่รู้กันนะท่านนบีมูซากลัวในบางอย่างกังวลนะพี่น้องไม่ใช่ขี้ขลาดนะเพราะท่านหนีจากฟิรอูนมาในตอนแรกคำพูดเดียวพี่น้องอัลลอฮ์บอกเจ้าทั้งสองจงอย่ากลัวนะลาตะคอฟะอินนานีมาอักลุมแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองบอกอัสมาอูอาร์ข้าได้ยินและข้าเห็นทั้งหมดจบเลยพี่น้องความกลัวกังวลใจนบีมูซานบีฮารุนจบทั้งสิ้นอัลลอฮ์อยู่กับเขานั่นคือได้รับวะฮยูพี่น้องแล้ววันนี้เราอะครับเราไม่ได้รับวะฮยูแต่เราอ่านวะฮยูเราไม่ได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์แต่เรามีวะฮยูไว้ศึกษาและไว้อ่านไว้เรียนสิ่งหนึ่งมั่นใจพี่น้องบอกกานะฮักกันอะลัยนานัสรุลมุมินีอัลลอฮ์บอกเป็นสิทธิ์ของเราแน่นอนในการช่วยเหลือบรรดามุมินผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะช่วยเมื่อไรท่านต้องตะวักกันต่ออัลลอฮ์มอบหมายชีวิตพี่น้องเดินหน้าอะไรจะเจอกับเราอัลฮัมดุลิลละห์ชูโกต่ออัลลอฮ์วันนี้จะจนอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้จะรวยอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้จะลำบากบอกแน่นอนพี่น้องอิสลามไม่ได้สอนให้ท่านอยู่ๆเกิดมาแล้วสบายท่านนบีพี่น้องที่รักศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์จะให้ใหญ่เลยก็ได้นะสบายมากไม่ต้องพึ่งพาซอฮาบะห์สบายมากๆแต่แนวทางของอัลลอฮ์พี่น้องตั้งไว้เลยแล้วให้เป็นตัวอย่างคนจะใหญ่ได้ต้องมาจากต่ำก่อนท่านนบีขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องจากคนโดนด่าโดนดูถูกโดนขับไล่สุดท้ายวันหนึ่งมีโอกาสขับไล่แต่ไม่ขับไล่สุดท้ายวันหนึ่งนบีมีโอกาสที่จะไล่มุชริกีนออกก็ได้แต่ท่านนบีไม่ทำสิ่งที่เขาทำในเลวร้ายเอาไว้ทั้งหมดมาจากการตะวักกันมอบหมายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เชื่อมั่นเลยว่าทั้งผมและพี่น้องเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับชีวิตเราจะเหลืออีกกี่วินาทีผมจึงเตือนตัวเองเสมอว่าแต่ก็เตือนได้บางทีก็ทำไม่ค่อยได้นะมักลิมนะอีหม่านจังหวะมันอ่อนมันก็มีบอกว่าเราไม่มีวันพรุ่งนี้เราไม่มีวันพรุ่งนี้จริงๆไม่มีพรุ่งนี้สำหรับมุสลิมนะพรุ่งนี้คือโบนัสวันนี้คือชีวิตหากเรามีชีวิตต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าได้นั่นก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วครับวันนี้พี่น้องหายใจวินาทีนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณเนี่ยมัดอันนี้แต่ครับวันนี้พี่น้องมีโอกาสที่จะดิ้นรนต่อสู้ได้ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ครับวันนี้พี่น้องมีกำลังที่จะแสวงหาปัจจัยยังชีพริสกีของอัลลอฮ์ได้ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ครับสหบัติท่านนบีพี่น้องที่รักลำบากไม่ใช่แค่เรื่องปัจจัยยังชีพลำบากทั้งเรื่องชีวิตท่านแต่เขาเหล่านั้นมอบหมายตะวักกันสุดท้ายที่สุดว่าอากิบะตุลิลมุตตะกีนนะครับบั้นปลายสุดท้ายจะเป็นของบรรดามุตตะกีนเสมอมุตตะกีนคือใครนะครับพี่น้องยอมรับในการกำหนดในสภาวะในเหตุการณ์ที่เขาจะเจอสหบัติอดทนในบททดสอบที่ประสบมอบหมายชีวิตเขาอามานเรื่องราวทั้งหมดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมอบต่อพระองค์นะครับ
และพระองค์จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนมอบชีวิตและความหวังเราทั้งหมดต่ออัลลอฮ์นะครับเราจะมั่นใจว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราจริงๆเนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งอย่างพี่น้องครับที่เราอาจจะลืมขอบคุณพระองค์ไปนะทั้งตัวผมด้วยเนี่ยหมัดในการที่เรามีเพื่อนที่ซอลและเนี่ยหมัดในการที่เรามีญะมาอะห์ที่เข้มแข็งเนี่ยหมัดที่เราได้มีกันและกันในความเป็นพี่น้องอุมมะห์อุคุวะห์อิสลามียะเนี่ยหมัดตรงนี้พี่น้อง10ล้านท่านก็ซื้อมันไม่ได้ท่านจะซื้อคนคนหนึ่งให้เป็นเพื่อนท่านท่านจ่ายเขา10ล้านเขาอาจจะนั่งกับท่านได้แต่เขาจะไม่มีหัวใจให้แก่ท่านวันนี้ถ้าเราได้เจอเพื่อนได้มีญะมาอะห์เนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่พี่น้องซ้อมเป็นชาวสวรรค์ก่อนที่จะเข้าสวรรค์จริงๆเพราะในสวรรค์จะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในสวรรค์ท่านจะอยู่เป็นญะมาอะห์แล้ววันนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์ส่งเพื่อนที่ดีมานี่คือเนี่ยหมัดอันยิ่งใหญ่แล้ววันกิยามะห์อัลลอฮ์จะถามนะครับในเนี่ยหมัดอันนี้ว่าเราชูกรขอบคุณอัลลอฮ์แค่ไหนพอแล้วพี่น้องที่เราจะขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์ที่มีเพื่อนสักคนที่คอยดึงเราให้ขึ้นละหมาดที่มีเพื่อนอย่างน้อยที่สุดได้พูดคุยกันในเรื่องศาสนาลองคิดอีกมุมถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยหมัดนี้แล้วเรากลับไปมีชีวิตของเราเหมือนเดิมอยู่แบบเดิมมีเพื่อนที่ไม่เอาศาสนาหรืออยู่ตัวคนเดียวผมบอกว่าโอกาสจะมีบรรยากาศอิสลามยากมากๆเราอ่อนแอนะครับพี่น้องเหมือนกันถ้าผมอยู่คนเดียวก็ตายเหมือนกันอย่างน้อยที่สุดได้มีสังคมที่เป็นมุสลิมสังคมที่เป็นเพื่อนนี่คือเนมัตที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับและจงขอบคุณชูกรต่ออัลลอฮ์ให้มากๆในเนี่ยมัตต่างๆและเนี่ยมัตที่ยิ่งใหญ่ในหลายๆเรื่องวันนี้อัลลอฮ์ให้เราเป็นมุสลิมนะวันนี้อัลลอฮ์ให้ศาสนาแก่เราพอแล้วนะที่อัลลอฮ์ให้อิสลามแก่เราเท่ากับเรามีทุกอย่างในชีวิตแล้วครับแค่เรามีอัลลอฮ์แค่เรามีอิสลามเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตในวันข้างหน้าทันทีอะไรจะเกิดขึ้นนะครับธุรกิจจะล้มหรือจะไปได้หรือไปไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะพี่น้องถึงล้มอัลลอฮ์ก็ต้องให้ท่านลุกขึ้นใหม่ถึงท่านไปไม่สำเร็จไม่ต้องกลัวพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ท่านอยู่เพียงลำพังแน่นอนเพราะอัลลอฮ์สัญญานะครับอัลลอฮ์สัญญาแล้วว่าอัลลอฮ์จะช่วยแต่สำคัญที่สุดเราจะต้องตะวักกันมอบหมายชีวิตมอบหมายหัวใจมอบหมายอามันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ผมได้มีโอกาสนะเสียตัวเองด้วยนะครับกับพี่น้องทุกท่านขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากๆนะครับและในช่วงท้ายนี้ก็จะเตือนกับผมแล้วก็พี่น้องทุกๆคนเลยนะครับอีกครั้งนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับอิสลามเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีความยิ่งใหญ่บางอย่างบางนั้นนะที่มันจะค่อยๆเด่นชัดขึ้นมาเรื่อยๆที่มันจะค่อยๆเด่นชัดขึ้นมาเรื่อยๆสำคัญที่สุดดุอานะครับดุอานะผมไม่เคยคิดหรอกครับบางนานว่าธนูจะมีตัวตนเหมือนวันนี้อันนี้พูดจริงๆนะอันนี้อย่างหนึ่งนะบางนานะผมไม่ได้ยิงธนูน่าจะหลายปีบางนานส่วนตัวนะจะบอกเนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกเราจริงๆบางนานจัดที่30ที่ผ่านมานะมีพี่น้องคนหนึ่งโทรไปหาผมนะโทรมานะอาจารย์อยู่ไหนเอาผมกำลังกลับบ้านครับกำลังกลับบ้านโอเสียดายไม่งั้นได้ชวนมายิงธนูด้วยผมนึกในใจนะไม่ใช่มึงชวนเอามีดมึงชวนกูมาเลยซึ่งจะไปไม่ได้นะไม่ได้ไปแล้วเขาบอกอย่างหนึ่งนะครับบางคนนี้นะบอกอาจารย์อย่าทิ้งนะก็เตือนนะพระถามไม่ยิงนะผมไม่ยิงนะถ้าลูกธนูเมียผมบอกถ้าลูกธนูงอนได้นะมันบินหนีไปแล้วนะบินหนีไปได้คำหนึ่งที่พี่น้องพูดผมไม่ยิงธนูเนี่ยเพราะผมเห็นธนูอาจารย์นะโอ้โหมึงเอ้ยขอโทษนะผมขับรถอยากจะเบรกเลยรู้สึกผมก็ขำยิ้มยิ้มนะแต่ความรู้สึกไม่ยิ้มนะรู้สึกอัลลอฮ์เตือนแล้วนะอัลลอฮ์เตือนนะเพราะถ้าไม่มีเพื่อนแบบนี้เนี่ยผมก็จะไม่สนใจเลยนะผมไม่ยิงธนูเนี่ยผมเห็นธนูอาจารย์นะโอ้โหมันเหมือนกับคนเห็นปืนเราบางวุฒนะผมเข้ามาสู่สมรภูมิเนี่ยผมเห็นปืนท่านนะใจผมบอกไม่จำว่าเสียอะไรนะไม่รู้จริงเท็จจำได้จริงอาจจะจำได้จริงนะว่าครับอย่าลืมนะอาจารย์อย่าทิ้งนะต้องยิงนะต้องยิงไม่ได้นะท่านเป็นทหารขออัลเลาะห์นะโอ้โหยิ่งมาพูดแบบนั้นอีกนะ ผมรู้สึกเลวร้ายมากในชีวิตนะผมอ้าวกูเอาแล้วนะ เลยก็บอกว่า
อันทำบรรยายเองเนื่องผมบอกจริงๆผมคิดนะไม่ใช่แค่เบิ้งนะบังอามิดมึงก็พูดอย่างนี้เลยบอกสาเหตุหนึ่งคิดอย่างนั้นแหละผมนึกในใจบอกอันทำดูแลอัลลอฮ์เตือนแล้วนะอัลลอฮ์เตือนแล้วนะครับนี่แค่มนุษย์เตือนนะนี่แค่มนุษย์เตือนนะมันเป็นจุดว่าผมกับก็ต้องไปรับธนูใหม่นะยิงไปสองครั้งฮะเมียต้องนวดตรงนี้เลยเรียกว่าฟื้นฟูใหม่แล้วนะอาจารย์นักเก็บปวดเลยนะว่าอะไรว่าทำไมมันเจ็บขนาดนี้เนอะมันนึกอีกทีพี่น้องบอกเนี่ยชีวิตเราเนี่ยอัลลอฮ์จะสอนกับคนธรรมดาคนหนึ่งแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องครูระดับใหญ่ที่จะให้ข้อคิดแก่ท่านเพราะบางครั้งเด็กข้างถนนอาจจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตท่านก็ได้นะครับขอแค่มอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เจอสิ่งที่เลวร้ายหรอกครับเจอคนตักเตือนก็คนตักเตือนที่ดีเจอพี่น้องเตือนพี่น้องก็เตือนด้วยความหวังดีแต่มันก็พูดสุดยอดเหมือนกันนะพูดไม่ใช่พูดนุ่มๆนิ่มๆเลยพอธนูเป็นอย่างนี้หมดทุกคนไม่รู้นะเป็นอย่างนี้เลยบอกเออพระญาณนะบางเนี่ยผมก็นับถือเป็นพี่นะบอกอันทำดีแล้วมากชาร์ลส์ไปผมจะกลับไปยิงธนูแล้วขัดลูกดอกไปน้องนะ20กว่าลูกใช้ได้เหลือ6ลูกที่เหลือเปาะหมดเลยครับอันนี้งงเหมือนกันครับนะเป็นคาร์บอนแต่ทำไมมันเปาะมันหักไปหมดเราก็ไม่รู้นะมันก็เลยเป็นตัวบ่งบอกว่านี่แหละมันเป็นผลตอบแทนที่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเตือนผมแล้วนะยิงธนูไปเหมือนยิงครั้งแรกเลยเพิ่งนั้นดีดมาที่มือแดงปัดเลยนะผมนึกในใจนี่แหละธนูมันด่าผมแล้วนี่นะมันเหมือนกับด่าเราผมมันไปไหนมานานมาทำดูแล้วทั้งหมดเลยบอกว่าชีวิตมีแต่ดีนะอินชาอัลลอฮ์นะคนเข้ามาแบบไหนขอให้มอบหมายต่ออัลลอฮ์นะครับมันมีอะไรที่ดีซ่อนในนั้นแน่นอนแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เรายังเป็นเพื่อนกันตลอดอินชาอัลลอฮ์นะขอให้เราได้รักใคร่ตักเตือนร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณในเนี่ยหมัดอันนี้ชีวิตจะเดินต่อไปจะเจออะไรข้างหน้าสำคัญที่สุดคือญะมาอะห์นะล้มคนเดียวแต่อีก6คนไม่ล้มยังไงก็ช่วยกันดึงได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวถ้าล้มคนเดียวก็จบเลยนะครับขอให้ได้ขอบคุณในเนี่ยหมัดอันนี้แล้วก็มอบหมายชีวิตเราต่ออัลลอฮ์ตลอดไปนะครับอิซากมุลลอฮ์คอยรอนกับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับตลอดจนรุ่นพี่ทุกคนนะครับทีมงานด้วยนะอาจารย์ดีเรนเจอร์แล้วก็พี่น้องอันฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนะครับแล้วก็ทีมน้องยีของเราด้วยนะครับอันฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอันฮัมดุลิลละห์